ได้เวลาสนุกกับการตอบคำถามรอบตัวไปกับสุดยอดนักอ่านพบกับนายอำเภอตัวจิ๋วสวัสดีครับคุณคือเลขทะเบียนครับเลขทะเบียนและคำถามชวนสับสนลอดช่องสิงคโปร์มีต้นกำเนิดจากประเทศไทยค่ะไทยสิงคโปร์ค่ะฝรั่งเศสประเทศไทยออกไปกันใหญ่แล้วฝรั่งเศสแล้วตอบคำถาม7ข้อเพื่อพิชิตหนังสือให้กับโรงเรียน50เล่มไหนหาให้อ่านสวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่านนะครับวันนี้พี่กบอยู่แถวนี้เลยครับนี่วัดสามัคคีธรรมแน่นอนเชื่อมโยงกับโรงเรียนที่เราจะไปท้าทายเก็บสะสมหนังสือกันที่นี่ฮะโรงเรียนนี้เลยไปครับโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนและวัดเมื่อเราเข้ามาในโรงเรียนนอกจากสภาพแวดล้อมจะสวยงามแล้วเด็กๆก็น่ารักสดใสสุดๆโรงเรียนแห่งนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้จากวัดซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตและผู้ใหญ่ในชุมชนก็มีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับเด็กๆทำให้น้องๆที่นี่ได้เรียนรู้จากทั้งในห้องเรียนและวิถีชีวิตจริงครับแน่นอน7ข้อ50เล่มสะสมหนังสือที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมตอนนี้เราอยู่ข้อแรกฮะปรากฏว่ามีเหตุเกิดขึ้นต้องถามเด็กว่าตอนนี้เกิดเหตุอะไรฮะเนี่ยเด็กเกิดมีเด็กเกิดในต้องไปหาทะเบียนทะเบียนนายทะเบียนตรงนู้นไปหาทะเบียนมีเด็กเกิดใหม่มีเด็กเกิดใหม่นายทะเบียนสวัสดีครับคุณคือนายทะเบียนครับนายทะเบียนตอนนี้มีเด็กเกิดใหม่ต้องยังไงครับรับใบนี้ครับรับใบนี้ใบอะไรครับเออใบสูบัตรครับสูบัตรมอบมาเลยครับยังไงใบนี้นะฮะสูบัตรสูบัตร คงต้องไปถามเพื่อความชัดเจนเอาเริ่มข้อแรกกันเลยมาตอนนี้นะครับเราได้รับสูบัตรกับคำถามข้อแรก5เล่มที่จริงแล้วใบนี้จากนายทะเบียนแน่นอนครับคำถามของเราก็คือใบนี้ใบอะไรระหว่างสูจิบัตรหรือสูติบัตรสูจิบัตรอันบนเหลือล่างอันบนใครคิดด้านบนยกมือแล้วใครคิดว่าด้านล่างอ้าวว่าไงได้ยินจากไหนฮะสูติบัตรได้ยินจากคุณป้าคุณน้าเขาพูดว่าไงครับเขาบอกว่าใบสูติบัตรนี่แจ้งเกิดได้อ๋อมีคนเดียวสูติบัตรนอกนั้นสูจิบัตรหมดเลยคิดว่าเป็นสูอะไรสูติบัตรสูอะไรสูติบัตรต่อเต่าหรือจอจานต่อเต่าต่อเต่าจอจานต่อเต่าเฮ้ยทำไมพี่ว่าสูติบัตรแล้วอ่ะเพราะอะไรอ่ะเขาน่าจะมีประสบการณ์มากกว่าครับพี่เขาโตยังพี่เขายังเด็กเอาอาจจะยังไรก็แล้วแต่เหตุผลของคุณละตอบว่าต่อเต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 ่านี่คือสูอะไรนะฮะและคำตอบคือสูติบัตรทุกใบเกิดคือสูติบัตรนะฮะส่วนสูจิบัตรเนี่ยเขาให้เวลาการแสดงเช่นละครเวทีดนตรีเรียกว่าสูจิบัตรโอเคอัปเปอร์เมอร์ฮาเล่มข้างบนนะฮะขออนุญาตครับพ่ออะไรฮะเนี่ยพ่อ5ค่ะพ่อ5ทับ2กีฬาอะไรที่รู้จักบ้างครับบาสเกตบอลเฮ้ยเล่นไงชูตเข้าห่วงเปตองเปตองเล่นไงฮะถือลูกมาแล้วก็โยนไปด้านหลังแล้วก็ไปด้านหน้าถือลูกมาโยนไปด้านหลัง ถือลูกมาโยนไปหลังแล้วก็โยนไปด้านหน้าให้อ๋อโยนไปนี่เสียงดัง โอเคเดี๋ยวจับก่อนเอาลูกมาลูกมาโอเคโอเคอ่าเรามีกีฬาอยู่2ชนิดมาท้าทายกับข้อนี้กี่เล่ม10เล่ม10เล่มคนแรกมาเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูนะดูท่านะว่ากีฬาอะไรมาอะไร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 โทษพี่พวกพี่จะเย็นพี่เย็นพี่เดี๋ยวก่อนโทษนี่คือกีฬาอะไรมวยมวยอะไรมวยไทยมวยไทยใส่อย่างนี้เหรอมวยสากลหรือเปล่านี่คือกีฬา
มวยสากลสมัครเล่นเบ่งกล้ามไว้เบ่งกล้ามจำไว้และอีกหนึ่งประเภทกีฬามาครับมาครับไปไหนครับยังไงครับพี่จะทำอะไรครับพี่ทำอะไรพี่อะไรฮะบาสเกตบอลแน่นอนตอนนี้มี2ประเภทกีฬาคือมวยสากลสมัครเล่นบาสเกตบอลเขาใส่เสื้อคล้ายกันเลยนะฮะเห็นแขนเรียกว่าเสื้อเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเอ้าถามเลยฮะข้อนี้10เล่มฉายาเสื้อกล้ามคือกีฬาอะไรมวยสากลสมัครเล่นหรือบาสเกตบอลคิดว่าอะไรครับเพราะส่วนมากเขาใช้เป็นเสื้อกล้ามกันครับในสหรัฐอเมริกาที่เขาแข่งระดับดีนั่นคือกีฬาบาสเกตบอลครับอ้าวเหรอเอาแล้วฮะใครเคยดูมวยสากลสมัครเล่นบ้างใครครับเอาอีกแล้วชอบดูกีฬาเป็นยังไงฮะคล้ายๆมือใหม่มาเขาฝึกต่อยกันแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อไปแข่งมวยสากลในมืออาชีพครับเพื่อคล้ายๆต่อไปเรื่อยๆปรึกษากันก่อนเอ้ามวยเขาใส่เสื้อกล้ามบางนิดนึงอันนั้นเขาแค่แขนกุดใส่แขนกุดบาสแขนกุดเสื้อกล้ามมันจะมีแค่มันจะเล็กๆใส่มันเล็กกว่านะมวยเอาแล้วนะฮะตอบเลยไหมตอบเลยค่ะหลังจากเพื่อนได้อธิบายแล้วนะครับความในใจออกมาคราวนี้ตัวแทนต้องตอบแล้วนะฮะมวยสากลสมัครเล่นหรือบาสเกตบอลตอบว่ามวยสากลสมัครเล่นค่ะตอบมาแล้วฮะถูกต้องโอ้ปรึกษาหน่อยข้อต่อไปไปถามใครดีกับให้กับให้กับหรือยังไงกัปตันอยู่ไหนกัปตันสีเขียวโอเคปรบมือให้กับกัปตันหน่อยไปหากัปตันมาถึงแล้วป.4/2ขออนุญาตคุณครูครับคนไหนกัปตันปรบมือให้กัปตันน้องๆอ้าวเดี๋ยวเพื่อกัปตันเขาจะได้มีความรู้สึกอุ่นใจพร้อมแล้วสำหรับชั้นป.4นะครับตอนนี้คุณกัปตันยืนอยู่กับฮันเตอร์กัปตันฮันเตอร์เป็นตัวแทนเลยแล้วกันนะครับเราจะถามเกี่ยวกับสัตว์สี่เท้าที่รู้จักคือจระเข้จระเข้เป็นสัตว์ประเภทไหนครับครึ่งบกครึ่งน้ำครับมีตัวอะไรอีกฮะสี่เท้าหมาร้องยังไงหมาดุร้องยังไงรู้เรื่องสัตว์แบบลึกซึ้งมากนะครับเรามีตัวนึงให้ดูอยู่ในทะเลนี่ฮะอยู่ในทะเลทรายลักษณะของอูฐที่สำคัญคือตรงที่นั่งทำไมครับน่าจะเอาไว้กันตกการตกจุดเด่นของอูฐคืออยู่ในทะเลทรายทำให้เป็นฝาหนาได้สิ่งที่เราจะถามเกี่ยวข้องกับที่มันนูนๆเรียกว่าหนอกสิบเล่มมอบให้เกี่ยวกับหนอกนะฮะคำถามก็คือหนอกนี้เก็บอะไรระหว่างน้ำหรือไขมันอ้าวใครคิดว่าน้ำเอ้าทำไมเก็บน้ำครับเพราะว่ามันต้องเอาน้ำไว้ใช้แบบดับร้อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยอยู่ในทะเลทรายได้ยาวนานนี่ไงคิดว่าไขมันเหรอไขมันทำไมคิดว่าเก็บไขมันก็ดูมันกินเยอะแล้วฝูงแฝไขมันมันน่าจะเยอะเลยก็อยู่ข้างบนเหมือนมนุษย์อะเนาะกัปตันอยากตอบไหมอยากอยากนะฮะพอเราให้2คนเป็นตัวแทนกัปตันตอนนี้อยากตอบนะฮะตัวแทนของเราตอบไขมันและเป็นคำตอบที่ถูกต้องหนอกของอูฐเป็นที่เก็บไขมันซึ่งจะดึงออกมาใช้เมื่อไม่มีอาหารกินนั่นเองแล้วถามใครต่อดีเราซื้อชื่ออะไรไม่รู้ก็ชื่อเหล่าซื้ออ้าวชื่อเหล่าซื้อเหรออ้าวปรบมือให้เราซื้อหน่อยเราซื้อโชว์ภาษาจีนหน่อยกินข้าวพูดว่าซื้อฟานซื้อแปลว่ากินฟานแปลว่าข้าวซื้อฟานกินข้าวต่อไปเป็นศัพท์เกี่ยวกับศาสนาบ้างศาสนาภาษาจีนว่าจงเจี้ยวเอาแล้วครับตอนนี้ครูภาษาจีนเราจะถามเกี่ยวกับไทยพระลักษณะนามเป็นรูปคำถามข้อนี้มอบให้5เล่มเลย5เล่มเลยนะฮะพระเรียกเป็นรูปพระพุทธรูปเรียกเป็น
แม่ชีเรียกเป็นอะไรครับแม่ชี1คน1คนคิดว่า1อะไรเด็กๆ1นาง1อะไร1ท่าน1นางก็มี1ท่านก็มาเอาละเอาละตัวเลือกแม่ชีลักษณะนามคือ1รูปหรือ1คน1คนเพราะว่ารูปใช้กับพระภิกษุเท่านั้นครูบอกมาแบบนี้คิดว่าไงเด็กๆคิดว่า1คนมั้ยแม่ชีคิดว่า1คนแน่เชื่อว่า1คนครับรู้จักแม่ชีมั้ยลูกขาวผมขาวครับและคุณครูยืนยันมั้ยฮะยืนยันครับแม่ชีของพุทธนะฮะลักษณะนามคือ1คนและคำตอบนั้นถูกต้องโอ้โหสุดยอดสุดยอดอ้าวปอบมาต่อกันเลยเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับสวัสดีครับน้องๆชั้นป.จะหาตัวแทนเกี่ยวกับคนที่รู้อาหารรู้จักหมูเมนูอะไรบ้างครับหมูยอค่ะหมูยอหมูยอเป็นแบบไหนครับเป็นชิ้นกลมๆกลมๆสีเหลืองถ้าทอดแล้วนี่เคยรู้อ๋อทอดแล้วจะสีเหลืองนะครับมีหมูอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวเรือหมูสับหมูสับก๋วยเตี๋ยวเรือใส่หมูสับด้วยก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรหมูฮะแคบหมูเหรอคะแคบหมูแคบหมูเขียนเลยแคบหมูเชิญฮะนะครับคุณผู้ชมนี่สละแอ้อมาแล้วฮะเอาละฮะ1แบบอ่ะของเธอแบบไหนเอาละอันนี้แบบนี้นะแบบที่2มาแล้วอันนั้นน่ะปอปลาก็มานะฮะโอเคเห็นที่ไหนถึงคิดว่าเขียนแบบนี้หนูเจอที่ร้านแล้วเขาเขียนไว้ตรงป้ายร้านเลยค่ะแปะไว้แปะไว้เลยค่ะปอปลาเนี่ยมาจากไหนฮะร้านก๋วยเตี๋ยวที่ต่างจังหวัดค่ะสั่งอะไรฮะแม่สั่งแคบหมูค่ะพูดว่าป้าคะเอาแคบหมู20บาท1ถุงค่ะป้าก็เลยมาบอกว่าจัดป้าย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 โอเคจัดป้ายเชิญฮะเอาละครับตอนนี้ข้อนี้5เล่มนี่1แคบหมูบ่อใบไม้2แคบหมูปอปลา3ตัวเลือกมอบให้ไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะไม่ครบครันมีไม่ตีด้วยแคบหมูสะกดแบบใดฮะแบบไหนไม่ใช่ตัดทิ้งก่อนฮะทำไมคิดว่า3ไม่ใช่มีไม้ตีทำไมตัดทิ้งครับเพราะว่ามันแคบ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 มันออกเสียงแคบใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตัดทิ้งไหมตัดทิ้งไปแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหพูดยากนะแคบแบบใดทำไมคิดว่าข้อหนึ่งครับเพราะมันแคบมากๆแล้วก็หมูเป็นแคบเล็กๆเองคือหมูที่แคบก็เลยเป็นแคบหมูเอ้าเพื่อนบอกมาว่าแคบคือแคบเล็กเลยหมูที่แคบคือหมูชิ้นเล็กใครคิดว่าเบอร์หนึ่งหนูเอ้าเอ้าทำไมเฮ้ยทำไมเปลี่ยนใจอ่ะแคบอันที่สองแคบปอมันแปลว่าถ่ายรูปหรือเปล่าโอ้ถ่ายรูปตอบเลยไหมตอบตอบเลยไหมแคบหมูสะกดอย่างไรตอบว่าเบอร์หนึ่งแคบหมูสะกดด้วยบอใบไม้ค่ะตอบมาแล้วและเป็นคำตอบที่ถูกต้องสะสมไปแล้วนะครับ5ข้อ35เล่มไปต่อไปต่อไปต่อเลยขอบคุณมากครับไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับขออนุญาตครับผมชั้นอะไรป.5/1รู้จักสิ่งนี้ไหมฮะลองออกมาสัมผัสให้เพื่อนดูหน่อยเป็นคุยแล้วก็มีที่ติดเหรอครับเคยเอามาแปะกันจะติดเข้าหากันเหรอครับเคยเห็นที่ไหนครับกระเป๋าผ้าครับที่มันจะมีที่ติดกันนะครับเพื่อนๆรู้ไหมเรียกว่าอะไรเอาแล้วครับตีนตุ๊กแกนะฮะอ้าวเอาแล้วฮะ
คำถามในข้อนี้ก็ไม่ใช่แค่มีสิ่งนี้ด้วยนะครับมีอีกสิ่งหนึ่งสิ่งนี้เรียกว่าเทปครับเทปสกอตเทปเทปสายสกอตเทปสายก็ว่าไปก็คือเป็นภาษาเรียกนะครับโอเคปรบมือให้เพื่อนอ้าวถือไว้ฮะอันนี้เราเรียกว่าซิปแซปตีนทุกแก่และอันนี้เทปใสคำถามในข้อนี้มอบให้โรงเรียน10เล่มรูปภาพมาแทนนี่ฮะอะไรครับอะไรครับดอกข้าวครับดอกข้าวแล้วสัมผัสปั๊บมันจะนุ่มนุ่มครับคันๆนุ่มๆคันๆนะครับนี่ก็คือเรียกว่าหญ้าเจ้าชู้ที่มันจะติดกางเกงติดเสื้อใช่ไหมครับเออไปเจอที่ไหนทุ่งนาครับไปทุ่งนามาเออไปวิ่งเล่นนะครับกับใครครับกับเพื่อนครับเพื่อนที่บ้านอ๋อไปต่างจังหวัดมาวิ่งเล่นปั๊บแล้วไงครับกับกลับมาเต็มเลยครับนี่คือประสบการณ์ตรงนะฮะอ้าวคำถามครับหญ้าเจ้าชู้ทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใดระหว่างนี่ฮะซิปแซปหรือตีนตุ๊กแกนี่แหละแล้วก็เทปใสข้อใดครับซิกแซกฮะซิกแซกครับเพราะว่าอะไรครับมันขนผิวสัมผัสคล้ายๆกันครับมันยังไงครับผิวสัมผัสคล้ายกันมันก็ติดกันหน้าเหมือนกันอ้าวเทปใสก็ติดนะครับมันจะเป็นขนๆครับแหลมๆแข็งๆอ๋อขนๆแหลมๆแข็งๆเลยอ้าวผมคิดว่าเทปนะครับเพราะว่ามันน่าจะติดเหมือนกันแล้วเอาไปติดอะไรก็ได้ครับแต่ผิวสัมผัสอาจจะไม่เหมือนกันครับอ๋อคิดว่ายาเจ้าชู้เนี่ยนำมาซึ่งสิ่งประดิษฐ์เทปใสครับมันน่าจะติดได้เหมือนกันอ้าวเห็นด้วยไหมไม่ครับบอกเขาหน่อยมันยังไงบอกเขาไอ้เทปเนี่ยมันต้องใช้กาวช่วยครับเอออีกอันนึงมันแบบมันไม่ต้องใช้ครับวันที่นายไปทุ่งนานายใช้กาวติดเหรอเออไอ้ที่ลงทุ่งนาไม่ใช่นะครับเอาไม่ใช้นะเออจะเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนครับผมว่าอันนี้แหละครับน่าจะเหมือนกว่าอยากจะชูมันเกาะกางเกงเลยครับเออแล้วตอนแกะรู้สึกไงฮะรู้สึกเจ็บครับมันจะมีหนามติดด้วยทิ่มตูดเลยเอาละครับยาชาชูเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ใดระหว่างตีนตุ๊กแกและเทปใสตอบว่าตีนตุ๊กแกครับและคำตอบนั้นถูกต้องแทบเวลโครหรือซิปแซปได้ไอเดียการประดิษฐ์มาจากย่าเจ้าชู้โดยเมื่อปีคริสตศักราช1948จอร์จเดอเมสทรอลวิศวกรชาวสวิสได้เห็นว่าย่าเจ้าชู้เกาะอยู่ตามถุงเท้าของเขาเมื่อส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก็พบว่าที่ยอดย่าเป็นตะขอขนาดเล็กทำให้เกี่ยวกับผ้าขนสัตว์ได้เขาจึงนำมาพัฒนาเป็นแถบเวลโครขึ้นมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแทนกระดุมและซิปครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเห็นเด็กๆ เดินกันมานะครับเดี๋ยวครับต้องถามนิดนึงแล้วครับ stop สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ปออะไรป .6 ค่ะป .6 รู้จักข้าวผัดอเมริกันไหมรู้จักค่ะข้าวผัดอเมริกันมีต้นกำเนิดจากประเทศไทยอเมริกันไทยอเมริกันไม่มีลอดช่องสิงคโปร์มีต้นกำเนิดจากประเทศไทยค่ะไทยสิงคโปร์ค่ะฝรั่งเศสประเทศไทยออกไปกันใหญ่แล้วฝรั่งเศสแล้วลอดช่องสิงคโปร์มีต้นกำเนิดจากประเทศไทยค่ะคราวนี้ยากขึ้นขออาหารมาครับเป็นแล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมอร่อยค่ะคำถามครับนี่คือขนมโตเกียวค่ะข้อนี้มอบให้5เล่มนะครับขนมโตเกียวมีต้นกำเนิดจากประเทศไปโตเกียวไม่เจอค่ะไม่มีโตเกียวเธอรู้ได้ไงว่าไปโตเกียวไม่เจอมีคนไปเยอะแล้วค่ะไม่เจอใครไปบ้างก็แบบเจออยู่ค่ะแล้วที่ไทยเจอที่ไหนเจอหน้าโรงเรียนค่ะหน้าโรงเรียนเลยใช่อร่อยมากแสดงว่ามีต้นกำเนิดจากหน้าโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมนี่เองใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับต้นกำเนิดของโตเกียวนะฮะมาจากประเทศใดนะครับตอบว่าไทยค่ะตอบมาแล้วนะฮะและถูกต้องโอ้อ้าวในเมื่อตอบถูกแบบนี้รับขนมไปเลยวันนี้โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมรับหนังสือไปเต็มๆ7ข้อ50เล่ม
ครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนต้องติดตามชมกันสามารถคอมเมนต์ไปได้เลยนะครับว่าอยากให้ไปโรงเรียนของน้องๆหรือเปล่าเราจะได้ปลุกไปครับพบกันใหม่กับท้าให้อ่านครับสวัสดีครับ